ลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสบดีย้ายจะได้โชคลาภสองเด้งสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวาคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ย้ายราศีจะส่งผลเช่นไรโดยใช้โหราศาสตร์ไทยจึงเหมาะกับลัคนาและราศีเกิดแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรงแนะนำมาฟังลัคนาจะแม่นยำกว่าอยากรู้ลัคนายินดีผูกดวงให้ฟรีแค่บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดที่ชัดเจนใต้คลิปนี้เท่านั้นจะผูกดวงให้ฟรีและไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยนะครับและฝากกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ไปยัง Facebook หรือโลกโซเชียลของท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและนี่คือดวงดาวนะครับของชาวลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสบดีจะพักองศาและย้ายราศีนะครับในวันที่28กันยายนนี้แล้วนะครับแล้วจะเดินหน้าเต็มกำลังวันที่27ตุลาคมครับแล้วจะย้ายกลับไปราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่8พฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเดือนกว่าๆหรือประมาณ40วันนะครับชาวลัคนาราศีมีนต้องกอบโกยให้เต็มที่ครับแล้วเราก็จะดูทุกเรื่องเลยครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนำโชคและอื่นๆครับเรามาเริ่มที่การเงินเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโดดเด่นขึ้นเลยนะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานนะครับเพราะว่าดาวตัวเองดาวพฤหัสบดีโคจรไปวินาศครับแต่ตอนวันที่28กันยาไปแล้วจะโคจรมาเป็นลาภะให้แก่ตนครับตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภและเงินตราครับแสดงว่าหยิบจับทำอะไรก็จะได้เงินอย่างชัดเจนแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เป็นเกษตราธิบดีนะครับในภพลาภะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤหัสกับเสาร์เนี่ยเป็นคู่การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับถ้าคิดจะปรับจะเปลี่ยนอะไรทำได้เลยครับเพราะมันเป็นภพลาภะเป็นภพที่ดีครับเปลี่ยนแล้วจะดีครับนะอันนี้ก็เริ่มทำได้เลยนะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่โคจรเป็นนิดอยู่นะครับแสดงว่าจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีการประยุกต์และต่อยอดหรือมีแผน1แผน2แผน3คอยสำรองไว้นะครับหรือต้องมีซิกแซกหรือต้องเหนื่อยนะครับบอกอย่างนี้เลยนะต้องทำหลากหลายนะครับถึงจะได้ดีได้โชคลาภนะครับไม่ใช่ว่าได้มาตรงๆเช่นถ้าเราจะเสี่ยงโชคนะครับเราก็จะต้องมีสมมติจะเล่น57ก็ต้องเล่น75 56อะไรอย่างนี้นะครับกลับหน้ากลับหลังด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆการเงินเราเนี่ยจะได้มาจากตัวเราเองนะครับเป็นหลัก2กับดาวพฤหัสเป็นดาวการงานเห็นมั้ยครับก็จะได้จากงานเรางานจะนำมาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จครับและที่สำคัญก็คือ3ก็คือเรื่องโชคลาภนี่แหละครับการเสี่ยงโชคก็จะมีมุมมากขึ้นแต่จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าย้ายมาคราวนี้นะครับ40วันนี้ทำให้เต็มที่ครับมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองครับผมต่อไปเรื่องการงานครับอันนี้ก็ต้องโดดเด่นขึ้นนะครับเพราะดาวการงานก่อนหน้านี้โคจรเป็นวินาศครับโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้ความเหนื่อยครับแต่พอโคจรเป็นลาภะครับแสดงว่างานนี่นำมาซึ่งโชคลาภจะได้งานใหม่จะได้เปลี่ยนงานจะได้งานดีๆทำมากขึ้นนะครับแต่งานนั้นต้องมีการต่อยอดเจรจาซิกแซกอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราเรียนมาเท่าไหร่นักต้องประยุกต์หรือแอดวานซ์มากขึ้นก็ทำได้เลยครับโดยรวมแล้วจะได้งานที่ดีขึ้นจะเป็นงานเก่ากลับมาทำใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเรือนที่ดีถึงจะพักองศาไปเดินหน้าเอาปลายเดือนตุลาขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่สุดกำลังครับอาจจะต้องเหนื่อยหรืออึดถึกทนแบบดาวเสาร์ด้วยนะครับก็ทำไปเลยหรือจะได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตอะไรอย่างนี้หรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นงานที่เคยทำมาก่อนเมื่อนานมาแล้วกลับมาทำใหม่ทำไปเลยครับอันนี้ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีมากนะครับเพราะงั้นใครที่ฟังแล้วเนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่าจะทำดีหรือเปล่าทำไปเลยครับสำเร็จอย่างแน่นอนครับเรื่องโชคลาภก็บอกแล้วครับก็มาจากเลขตัวเราเองก็ได้เพราะดาวเป็นดาวประจำตัวเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลขวันเกิดเลขอายุเลขที่เราชอบได้เลยครับหรือเลขที่งานเราเช่นซื้อที่ทำงานอะไรแบบนี้นะครับหรือได้มาจากการทำงานบางทีไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะครับแต่หมายถึงว่างานเราไปแข่งขันไปประมูลนะครับไปทำไปขายไปนำเสนอและประสบความสำเร็จครับจะประสบความสำเร็จช่วง40วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ครับมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนครับและได้สองเด้งก็คือว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ไงครับบางคนก็ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังอะไรแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องความรักครับโอ้โหหลังจากที่ผ่านมาดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความสำเร็จโชคลาภและความรักด้วยนะครับโคจรเป็นวินาศเดี๋ยวบางคนก็เลิกกับแฟนไปนะครับหรือบางคนก็เหนื่อยมากกับเรื่องความรักแต่บอกเลยว่า
ถ้าดาวพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนราพะเนี่ยเรื่องความรักดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนมีตำหนิเช่นเคยมีเจ้าของมาก่อนเป็นม่ายคนต่างชาติคนสู้ชีวิตอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกับเราได้เช่นกันคนโสดก็มีเกณฑ์ความรักจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็แนะนำให้ประคับประคองในช่วง40วันนี้ให้ดีที่สุดได้เลยนะครับเรื่องบริวารและลูกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีดาวอะไรร้ายๆมาทำมุมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากขึ้นด้วยซ้ำไปแถมดาวพฤหัสบดีเนี่ยฉายแสงกระทบชิ่งนะครับไปสู่เรือนปุตตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเรื่องลูกเรามีเกณฑ์ที่จะหายเจ็บหายป่วยเชื่อฟังมากขึ้นลูกน้องปฏิบัติตัวกับเราได้ดีขึ้นครับเห็นไหมมีอะไรที่ดีขึ้นหลายอย่างเพราะนั้นลัคนาราศีมีนแทบจะเป็นราศีที่ดวงดีมากครับในช่วงเดือน28กันยาไปแล้วนะครับหรือก่อนวันที่8พฤศจิกายนนะครับลุยให้เต็มที่เลยนะครับสุดๆไปเลยครับสุขภาพโอ้ก็แน่นอนครับไปอยู่ในเรือนราพะนะก็มีมุมที่จะดีขึ้นแต่ด้วยความว่าดูแล้วก็จะมีอะไรหนักๆเหนื่อยๆงานยากๆมาให้เราทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยดาวประจำตัวเป็นนิดเนี่ยอาจจะเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยได้และยังพักองศาเลยนะครับดูแล้วก็จะไปแข็งแรงจะสตรองมากขึ้นเนี่ยก็คือวันที่27ตุลาไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายกันด้วยนะครับส่วนเลขนำโชคและอื่นๆก็อยากจะฝากนะครับก็คือว่าเลขนำโชคแน่นอนดาวพฤหัสบดีย้ายเลข5มาแรงครับอยู่กับดาวเสาร์เห็นไหมครับ57โดดเด่นมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามบอกไปแล้วครับดาวพฤหัสเป็นนิดครับต้องมีเกณฑ์กลับด้วยนะครับ5775 5665 4774อะไรแบบนี้นะครับต้องดักหน้าดักหลังนะครับและแนะนำครับทำบุญกับพระเศรษฐีนวโกรธก็ได้ครับเพราะจะได้เสริมเรื่องการเงินและเป็นพระปางสมาธิด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธจินดาหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตหรือพระปางสมาธิทั่วฟ้าเมืองไทยเขาไปทำบุญได้เลยหรือจะไปทำบุญร่วมกับพระดาวเสาพระเสาทรงเสือก็ได้นะครับก็มีที่วัดเจ้าอามหรือพญานาคครับท่านก็จะช่วยดลบันดาลนะครับมันนั้นทำบุญตรงนี้เยอะๆเลยนะครับจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับและนี่คือคำทำนายนะครับในแบบอาจารย์เกสเทวาจากคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยที่ชัดเจนนะครับเมื่อฟังจบแล้วครับท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำนายล่วงหน้าแบบนี้เลยนะครับก่อนดาวย้ายไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนติดตามได้เลยครับแต่ท่านใดครับอยากดูดวงของท่านแบบเจาะลึกครับพอดูแม่นๆนะครับต้องดูดาวพื้นดวงตอนเกิดของท่านบวกดาวจรครับจะรู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้หรือจะวางแผนในเช่นไรนะครับแล้วดูแล้วจะได้อะไรบ้างต้องทำเช่นไร1 2 3 4ไปรับชมตอนได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ Great Tewa 65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ
ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา